ครับก็สวัสดีครับกลับมาพบกับกรุงเทพ Channel อีกครั้งครับวันนี้ก็สั่งเครื่องให้อาหารแมวอัตโนมัติมาครับเลยจะมาอันบ็อกซ์ให้ดูนะครับครับเปิดกันเลยชื่อของมันครับ Automatic Pet Feeder นะครับลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้ครับดูรอบๆกล่องข้างนี้ไม่มีอะไรข้างนี้ก็จะบอกว่า Schedule Feeding ครับตั้งเวลาให้อาหารได้ไม่ต้องเสร็จด้วยมันก็สามารถจะกดให้อาหารแบบอัตโนมือก็ได้นะครับ Smooth Food Outlet การอาหารไหลแน่นอนนะครับกับแบตเตอรี่แล้วก็แปลว่าอะไรครับแปลว่ามันใช้แบตเตอรี่ได้นะครับแล้วมันใช้แบตเตอรี่ได้นะตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วมาเปิดดูนะตัวกล่องนั้นตัวนี้ก็มีแมวติดสัตว์ทำเที่ยวนะนี่ก็มีอะไรบ้างเปิดกล่องออกมาเจอกับคู่มือนะครับชอบบับเบิ้ลเขาจริงๆเลยนะครับที่เขาให้มานะครับเราก็ไปต่อไฟบ้านหรือจะต่อ power bank ก็ได้ครับตรงนี้ก็ใส่ถ่าน3ก้อนครับถ่านวิทยุไซส์ดีนะครับไซส์ดีนะครับถ่านได้ครับเดี๋ยวมาดูกันที่ว่าอุปกรณ์ที่เขาให้มามีอะไรบ้างถ้าเปิดฟ้าออกมาครับเจอกับนี่แกะครับอันนี้เป็นข้างในนะครับเป็นใบพัดเนาะต้องทำความสะอาดก่อนแล้วเอามาใช้นะครับนี่ถึงไปไปนี่จะมีถาดอาหารนะครับถาดอาหารอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็สายนะครับสายกรณีที่เราจะใช้สายนะจะเอาไปต่อ power bank หรือว่าอะแดปเตอร์ต่อไฟบ้านโดยตรงก็ได้แต่สำหรับผมตัวผมจะใช้ถ่านนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันอันนี้เป็น power bank นะครับนี่เป็นถ่านอาหารเนาะเราใส่ก็เสียบเข้าไปก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับใส่ถ่านนี่อยู่แบบนี้ครับแบบนี้
ผมว่ามันเตี้ยไปหน่อยเราต้องเอาอะไรมารองเพื่อให้แมวกินแบบไม่ปวดคอนะครับจะลองต่อไฟให้ดูครับมันเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับพอเรากดแล้วก็ฟีดปุ๊บอาหารเดี๋ยวนี้มันก็จะหมุนนะครับก็เดี๋ยวไว้ให้ลองให้น้องได้ใช้จริงๆแล้วผมจะถ่ายคลิปเอาไว้ใช้คลิปให้ดูนะครับวันนี้ก็ขอจบการแกะกล่องไว้เท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับผมจะได้เวลาผมอัพคลิปใหม่ก็จะได้แจ้งเตือนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับ